วันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาฝึกขับรถเนาะอันนี้ไม่ได้มาสอนหรอกคือแบบมาฝึกเองยังขับไม่เป็นเนาะกลับนะมันหลายรอบเนาะเราก็เก็บค้างแล้วก็สับซ้อนแล้วก็ปล่อยคันเร่งกันปล่อยคันโอ้โหนี่นอกถอยหลังมันจะแบบเกาะอันนี้ขึ้นด้วยอ่ะเป็นนอนิวนี่แล้วก็อันนี้แกถอยแล้วคันขับก็ถ้าเป็นโยกไปเฉยก็เกียร์หนึ่งเราก็เดินหน้าเราก็ปล่อยคันเอาขับรถก็ขับไปแล้วนะ2วันเท่านั้นใช่อาจจะยังไม่เสียหรอกต้องแบบไปลงพื้นที่จริงเนาะจะแต่งให้ดูนะเดี๋ยวจะมีงบเนาะส่วนเครื่องก็ไม่รู้ว่าเปลี่ยนท่อมันจะแบบประกันจะขาดไหมก็นั่นแหละก็ฝากติดตามเรื่อยๆนะครับที่ไม่เหมาะสมอาจสมมติได้รับความบาดเจ็บเกี่ยวกับการแต่งรถผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองของท่านนะครับเจ้าเกินน้ำยาเข้าแล้วนะครับนี่สำหรับใครแบบรักรถเนาะนี่ก็น้ำยาเคลือบเงาบอกเลยว่าตัวนี้กันน้ำนะครับก็ไปดูคลิปมันก่อนนะนี่เป็นน้ำยาตัวนี้อยู่ที่ขวดละ120บาทปลายทาง160บาทนะครับรวมส่งนี่เอาผ้าด้วยก็บอก20นะนี่เป็นผ้าอย่างดีเลยส่วนตัวนี้จะเป็นชิ้นดำนะครับตัวนี้เป็นพวกชิ้นดำไม่ว่าจะเป็นล้อหรืออะไรนะนี่ก็มีบอกอยู่ใช้กับพวกอย่างนี้ก็ได้นะแต่มันก็จะแบบมันแบบดูดซึมแต่ตัวนี้จะเป็นเคลือบพวกแลกเกอร์เนาะตัวนี้จะเป็นชิ้นดำนี่สวยๆวันนี้โอเคครับก็กล่าวสวัสดีครับผู้ชมทุกคนเลยนะครับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาฝึกขับรถเนาะอันนี้ไม่ได้มาสอนหรอกคือแบบมาฝึกเองยังขับไม่เป็นเนาะอันนี้ก็เป็นการฝึกวันที่2นะครับก็มาดูกันว่าไปถึงไหนแล้วก่อนที่เราจะไปฝึกนะผมก็ไปศึกษาใน YouTube เนาะวิธีการขับเข้าเกียร์อะไรต่างๆตอนนี้ก็วันที่2หายตื่นเต้นแล้วแต่ก็ยังไม่เซียนนะก็ฝึกไปเรื่อยๆประมาณนี้นู่นคนสอนเราอยู่นู่นโอเคไปใช่ก็ผมมองมานะอันนี้ก็เป็นออนิวเนาะ 1.9 เป็นตัว2022ครับดูด้านหน้าเดี๋ยวให้ตากล้องอยู่ด้านนอกเนาะเดี๋ยวค่อยดูด้านในแล้วกันโอเคก็เป็นการปิดถอยเนาะก็เป็นการโค้งแล้วก็ถอยเข้าเดี๋ยวไปดูด้านในกันว่าจะเป็นยังไงเนาะอาจจะมืดหน่อยเนาะเที่ยวเข้ามาเล่นย่อสุดหรอวะสุดโอเคไปเปิดไฟโอ้ยมาเปิดไฟโอเคนะอันนี้ก็เป็นด้านในครับอันนี้คือคนสอนเราเกมพัดเกมพัดใส่เกมพัดด้วยเดี๋ยวเราจะอันนี้ก็เป็นอาจารย์สอนขับรถนะก่อนพี่เลยเนาะโอเคประมาณนี้ต่อไปเราก็จะแบบตำรถคันสีฟ้าๆเนาะใช่เดินไปด้านนู้นโอเคก่อนนี้เราก็เหยียบคลัตช์เนาะอันนี้ก็
รู้พื้นฐานมานิดหน่อยแล้วแล้วก็ตกเกียร์นึงแล้วก็สับเลยไปถอยว่อนนะเดี่ยวถอยกลับไปกลับมานะโอ้นี่มันไหลนะครับโอ้ยทันเราไปดูทางปกติไปแล้วไม่เห็นอ่ะรีบวนกลับนะครับมันหลายรอบเนาะแล้วก็ปล่อยคาร์ดแล้วก็เหยียบคันเร่งมันไม่เห็นตรงไกลอ่ะแล้วก็เหยียบคาร์ดแล้วก็สับสองแล้วก็ไปปล่อยคันเร่งเลยปล่อยคาร์ดโอ้โหอันนี้ยังไม่เหยียบคันเร่งนะคือแบบปล่อยคาร์ดได้เฉยครับแล้วก็คันมันอะไรไปแล้วก็เดี๋ยวฝั่งนี้ดูล้อหลังนี่เนาะโอเคแล้วก็ปล่อยคาร์ดไปเลยอีกรอบสองรอบโอเคเป็นตรงนั้นเดี๋ยวไปถอยตรงด้านหน้าเกียร์สองเกียร์สองเกียร์สองปล่อยข้ามจะแรงอยู่นะเดี๋ยวให้ผมขับเป็นก่อนนะเดี๋ยวจะไปสอนทุกคนนะครับนี่เราฝึกไปก่อนจับคันแล้วก็เกียร์หนึ่งไม่ใช่เกียร์ถอยเนาะในการโอเคต่อไปก็ด้านที่2 อันนี้คือที่ผมฝึกก่อนหน้านี้เนาะแล้วก็ค่อยมาถ่ายคลิปต่อไปเราจะถอยตรงนั้นนะครับคือเราเน้นถอยก่อนไงว่าด้านหน้าเห็นเนาะแต่ด้านหลังไม่ค่อยเห็นอ่ะเหมือนซื้อรถมาหัดขับอ่ะเออยังขับไม่เป็นเนาะนี่แล้วก็หันอีกนิดหน่อยมันจะตรงนี้เนาะถอยหลังมันจะแบบเกาะนี้ขึ้นด้วยอ่ะเป็นนอนิวนี่แล้วก็อันนี้แกถอยแล้วขับก็ถ้าเป็นโยกไปเฉยก็เกียร์หนึ่งเราก็เดินหน้าเราก็ปล่อยคาร์ดเอาแล้วเราจะไปทักกันนานบิดมันมีรถนะถ้าไม่บิดก็ส่วนรถยายกิ่งนะพังเลยรถจ๊อกค่อยลืมพากุญแจรถแล้วก็ปล่อยคาร์ดเออแล้วก็มาอันนี้คือปล่อยคาร์ดนะ
ยังไม่เหยียบคันเร่งฮะเดี๋ยวดูล้อก่อนเดี๋ยวล้อตกคันนึงรอดรอดรถจะรอดอยู่อ้าวลืมไปละลงสนามเลยรับแรงบ้างขึ้นในของอะไรกันเดี๋ยวถอยแล้วก็อันนี้ถอยเดี๋ยวมาเลยตรงข้างถอยกลับไปนะครับเราจะยังไม่เล่นถนนใหญ่เนาะพออยู่นี่ก่อนบวกมีเสาด้วยบวกมันเนี่ยมันจะบังผมจะดูหลังแล้วก็ดูด้านหน้าด้วยเนาะว่ามันตรงยังแล้วก็ดูกระจกนี่มันจอมลงก็จะเอ้ยสบายคล่องเว้ยอันน่าจะคล่องในกล่องมันเองอ้าวตอนแรกๆเนาะตื่นเต้นอ่ะแบบตอนนี้ก็หายแล้วบอกเลยว่ามือแดงเลยอ่ะมือแดงแอร์นี่อันนี้ปิดแล้วจะหาไหมตั้งกล้องเท่าไหร่แล้วเอาตัวเนี่ยอันนี้เป็นกล้องใหญ่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะมีอะไรก็คอมเมนต์อันเดียวจะมาสอนอันนี้ก็ฝึกก่อนแล้วก็ปล่อยคาร์ไปเลยแล้วก็หยิบคันเร่งอันนี้มันต้องระยับจังเลยยังตีไฟเลี้ยวจักเงียบ500อันนี้50เดี๋ยวจะฝึกเสร็จก็จะไปทำไว้กับผีนะย่านเดียวต่อไปครับถอยแล้วซ่อมย่านเดียวฟิกถอยเลยโอเคก็จักรยานแล้วเธอ13โอเคโอ้ยประมาณนี้โอเคก็เดี๋ยวไปดูด้านนอกกันเนาะด้านในก็ประมาณนี้แหละเออเสร็จแล้วเสร็จกี่บ้างแล้วก็เบรกมือขึ้นแล้วก็ปล่อยโอเคแล้วก็ปล่อยเสร็จแล้วนะครับก็การฝึกซ้อนก็เสร็จสมบูรณ์2วันเต็มๆไม่เต็มหรอกเออนิดหน่อยก็เรียนรู้มาก่อนเนาะใช่อ่ะแล้วโอเคครับก็ประมาณนี้แหละสำหรับคลิปนี้เนาะก็มาหัดขับรถก็ขับไปแล้วนะ2วันเท่านั้นใช่อาจจะยังไม่เสียหรอกต้องแบบไปลงพื้นที่จริงเนาะก็ไปแล้วถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะอยากให้ทำอะไรก็คอมเมนต์ถ้าอยากให้สอนก็คอมเมนต์ไว้ไม่เย็นไว้คลิปหน้าคลิปนี้ก็ไปแล้วจุ๊บ10 แล้ว 10 แล้วเอายังไงอ่ะเดี๋ยวจะแต่งให้ดูนะเดี๋ยวจะมีงบเนาะส่วนเครื่องก็ไม่รู้ว่าเปลี่ยนท่อมันจะแบบประกันจะขาดไหมก็นั่นแหละก็ฝากติดตามได้เลยนะครับส่วนฝา
คาร์บอนมีงบก็น่าจะจัดนะก็อันละหมื่นเนาะตอนนี้ก็จัดแค่ล้อแล้วก็อะไรต่างๆประมาณนี้แหละสวยไหมดูรอบๆแบบนิ่งๆนะคอนิ่งๆฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้เราเดี๋ยวสั่นแน่เลยดูด้านหลังแล้วดูท้ายได้สวยไหมอันนี้ก็คิดว่าจะใส่ลายนะครับลายด้านข้างเนาะพวกฝาประตูมันประมาณนี้คือลายไม่เอารกหรอกแบบเอาแบบสบายตาเนาะก็จะเป็นเรียมๆหน่อยรถยังไม่ล้างครับเพิ่งใส่น้ำมันเนาะให้มันขังก่อนก็ประมาณนี้ใช่ต่อไปก็กลับบ้านขอก้อยเดี๋ยวก่อนเนาะก้อยหน่อยไปแล้วไปแล้วบ๊ายบายเดี๋ยวดูตากล้องนี่นะคนถ่ายวิ่งจากที่มันไปขับไปนี่นะเดี๋ยวเราจะมาสอนคนนี้เนาะเวลาเราขับเป็นเนาะอยากให้สอนก็ให้คนนี้มาลองกองแกงไปแล้วบ๊ายบายจุ๊บๆอย่ามาจับเตะกองโอเค